สบายดียามเช้าเช้าเนาะมื้อนี้ก็นี่เขาป่าเขาดงอีแล้วเนาะมื้อนี้เฮาสองไอ้น้องจะพากันไปคลองกระป๋อมครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าเฮาไปหั่นมื้อนี้เฮาเห็นกระป๋อมหลายๆเนาะเฮาก็สิไปลองเบิ่งนะอยู่บ้านเฮานะเขาเจ้าซื้อเนาะตัวละ1,000นะแต่ว่าเฮานี่คือสิได้จุดประสงค์ว่าจะหาไปคลองลองเบิ่งว่ามันอะไรได้บ่เนาะไปเบิ่งนํากันเลยว่าเฮาจะได้จักโตตอนนี้ก็คือมีซื้อเนาะเฮาจานแต่งซื้อของเนาะแล้วก็มีนำที่เฮาถือไปเนาะเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนๆหั่นนะซื้อไปเลยเนาะตัวนี้เฮาก็เจอกระป๋อมเนาะตัวแรกแหกม่านส้มเบิ่งว่าโอ้ยสั่นบุบโอ้ยโอ้ฮ่ากูได้แล้วตัวเล็กแหกมันเอาออกไปไว้เดี๋ยวมันติดแต่เอายามากบอีกวะนี่เอาเจ้าเอ๋ยนี่ตัวปูเนาะตัวปูขอแดงโอ้ตัวที่สองโอ้ทีวีเก่งเนาะทีวีนี่สุดยอดเลยมือมาแล้วมีเก็บด้อตัวน้อยฮะมีเก็บด้อตัวน้อยฮะเอาไปปล่อยอยู่พื้นเพราะว่าปล่อยไว้บนอื่นเดี๋ยวพระเจ้าเอากระป๋อมก้าอะไรใหญ่มันห้าหูได้กระป๋อมก้าฮะโซนมันพระเจ้าเมื่อนี้นะเฮาเป้าหมายของเฮาคือเฮาจะมีเน้นไปบนโคกนะบนไกลๆเพราะว่าอากาศมันนี่ร้อนๆนั่นยางออกมานี่มีได้ไกลไปเลยรู้สึกว่ามันเมื่อยแล้วเฮาสิเลาะตามน้ําค่ําแหละไปไกลน้ําบ่ได้ยันเป็นลมนี่ฮะไปแล้วดิเอาอย่างอยู่คือเก้าว่าเขาว่าไปของกระป๋อมทำโอดังบ่ต้องกระซิบเบาเนาะเพราะว่าเสียงดังดักนะมันสิไปเห็นไอ้ยาเดือดกุบปนวะเอามีใครนั่นขันห้าวดงละเย็นเนาะว่าบ่เล่นอันอยู่ตามดงนะที่มีว่าตัวใหญ่แต่ยังเห็นจักตูมันมักอยู่ตัวนั้นบนเขาจะทางนะนะเป็นสลามเลยขันมือเลือเห่าไปได้ไปนะเห็นหลายหลายเลยเฮาไปแนวอื่นนะเฮาไปถือไม้คล้องไปเฮาไปขึ้นไว้ยะคล้องกระป๋อมนะ
ัวบางใหญ่บางใหญ่ถึงวะเนาะวันนี้มันคือพี่เหรอกระบอกน้อยใช่ป่ะกระบอกน้อยพุ่นปลายเบี้ยอ่อนพุ่นเออขึ้นบักถึงสูงเลยนะพุ่นว้ายบ่ได้เอ็มเอากลับมาปั้นเห็นหนูบ่ครับปั้นนี่เด้เฮากันพอสิ่งที่เฮาเยอะแล้วเด้เนาะอันนี้คือมหดป่าโหดป่านี้สำนี้มันรสชาติมันจะหวานหวานเลยโอ้ขู่ไปเลยเนี่ยยอดหน่วยกับหน่วยใหญ่ใหญ่อ่ะสำนี้มันใหญ่ชุดเนาะกกนี้หวานหวานมึงลองชิมมึงกกนี่เนาะกกนี่กกอันมีเป็นกกเดียวกันเนี่ยนะน้อยอันนี้กับหวานแต่กับบ่บ่หวานบ่ได้เนาะหวานหวานสุดยอดเอาควันมันได้ได้หันเขาปั่นหันเข้าไปเบิ่งไหมจริงจังแห้งอะฮะเดี๋ยวปั่นเอาเล่เข้าไปถือเสียมมานะฮะฮะมันถือเสียมมาเสือโอ้หนูนี่เนี่ยหันสงสัยมีอันแรกมันควัดไม่ไหมอยู่ฮะนะขับปันเมื่อยเลยเด้นี่เด้ต้นนี้นะมักสุกๆเลยอ่ะเอ้ยไม่เพิ่งบอกดีดีเออนี่ต้นนี้กันเลยว้าวว้าวว้าวพอต้นเนี่ยได้ชิวว้าวข้าไหมบ่น่าจะควัดมันหนักก็น่าจะหักก็ควัดมันก็ข้าแหละข้าไหมโอ้พอจังนี้นะควัดไหวมันเมื่อยนะตอนนี้ไอ้คำก็เจออีกแล้วมหดป่าฝุ่นเด็กๆฝุ่นเป้าหมายอันนี้คือต้นใหญ่ชุดเนาะมหดป่ามันจะเป็นต้นนี้เหรอล่าสุดหยาดหมดไป
ต่เซฟแต่เซฟหวานคักขึ้นได้มาเนี่ยนี่คือต้นใหญ่ๆที่เราไปกินฮะก่อนนะเนาะฮะก่อนนั้นมันจะสดนี่มันจะคือมหุดป่าดีมีต้นนี้ว้าวต้นนี้คือหลายแห้งนั่นนะต้นผู้เพราะข้างในสองต้นเนาะแต่น้อยๆอยู่ป่วยไปนี่แล้วเรากินน้อยกินขึ้นบางน้อยนะน้อยใหญ่มากหวานบอนมะฮดนี่มันหนักหวานทุกต้นนั่นแหละมีน้ำชุ่มฉ่ำนี่กินไม่ได้เลยมั่งอันนี้เหี่ยวนะตอนนี้คือยาแล้วหักกระป๋องหาตอนนี้คือเหี่ยวไปเลยมือแห้งๆมือแล้วก็พอดีแล้วตอนนี้เขาได้กระป๋อมอยู่สองตัวเขาก็จีกินคนละตัวเพื่อเคยกินแน่ก้อยกระป๋อมหาก็ได้กระป๋อมสองตัวกลับมาหอยเลยหน่อยนึงจำเนี่ยนักแล้วมันงานไม่โดนฟาดเช็ดตาระวังกินไปกินมากก็เริ่มอิ่มแล้วเขาจะไปหังเขาจะไปแต่เช้าไอ้แม่นบอกเก็บไปเก็บมากะโลมาหอนน้ำสร้างกินน้ำเย็นๆก่อนนะไปโตบ่อนนี้บ่สุหานไม้ได้นะป้านมันลงมาเนี่ยเย็นๆเลยน้ำสร้างเนาะเขามาตอนนั้นเขาจะยังเพ่นได้สระตอนนี้เขาจะสระแล้วเนาะมันเข้าไปเอาเจ้ามีเอาไม้มาก่ายให้นี่เนาะก่ายให้นี่ก่ายเนี่ยลูกก่ายก็พอดีเดี๋ยวนางอ่ะมันบอกว่าสิเป็นนางอ่ะมอนางตักหน้ามันจังมีตกเอาเห็ดอะไรวะล่าสุดโทษน้ำเจ้าของกันเอาเมาหอยได้นี่นะเมาหอยกับกีน้ำซางอันนี้กินจนเครื่องบ้านนั่นแหละเนาะจะเอาเคียนไทยนะใส่ถังแล้วมาเอาเท่าละ3-4ถังเห็นบ่ขึ้นแล้วแหละโอ้เทวีมีอันนี้หันอาหารอยู่พูนหาพูหันหญ้าตัวละพูนหาอ่อนๆสินะหน่อไม้ได้บ่3 ตัวหมอน้อยก็ได้3 ตัวเฮาก็ได้3 ตัวโอ้
ฮะใบขี้หมูเลยเนาะตัวคือเลวเบิ่งยุ่มหมดเนี่ยคือวิญญาณใช่เหรือว่าปะไว้ก่อนโอ้ผ่าไว้ก่อนผ่าไว้ก่อนอ่ะเด้แหน่งมันอันนี้กันนะฮะเนาะมันออกตามตามันถึงพวกเน่นแหน่งนี้ก็ได้เอาผ่านั้นได้บ่โอ้หน่อไม้ก็ได้ไอหาหน่อไม้เสร็จแล้วแต่ว่าเฮาหาหน่อไม้พัดมันหอมเลยเนาะมันพออยู่นะเฮามานี่มันก็คือน้ําที่เฮากินมันจะกินนี่แหละมันเย็นๆแล้วอยู่ถึงก็เป็นโซงเป็นอันอะนะต้นไม้ใหญ่อยู่นะมันเอาขึ้นไปเต็กได้ที่เจ้าปีนขึ้นไปเวลาลงนี่แหละเอาเฮือนหลังหันหน้าหน่อไม้หันหน้ามีเห็นบ่สันผลบ่เทวีได้อีแล้วเนาะแต่ว่าเฮาตั้งแต่มานี่ยังมีเห็นเนี่ยปอมนักโตเลยแหละมีแต่เทวีนะเห็นนะกระปอมนะคิดเลยชามตูมันไปมันไปแล้วบุตัวนี้ใหญ่สุดบ่ตัวผู้เนาะน่าจะขอจะเอาสองตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมยบอกเขาปั้นเบิ่งเพิ่นโยมันไม่มีแนวเฮ็ดเนาะโอ้ยมีแห้งเลยเนาะลมพัดร้อนป้าตัวนี้แห้งเต็กลายนะพ่อผู้ห้อยพ่อมาหน้าพี่เดานี่นะพ่อมันเป็นไฮโลกเนาะมันก็เลยหลายนะเราอ่อนนะ
ขันป่าใหญ่ๆเลยกับบีมีเด้อเรื่องมาผมพิมสุกแบบสำแห้งฮะผมพิมเคยมีบ่มีต้นนี่มันคือหน้ามีได้สวยนี่คือให้น้ำพอบ่โอ้เสริมกับนอนเผาเตาอยู่แล้วเนาะลงเตาบ่ฮะม้วนอยู่บ่นอนหน้านะโอ้ยยามนี้ก็นอนหน้าได้แล้วอันเนี้ยเนื้อกินง่ายเฮาเนาะนี่ดีได้มาหุ้งแล้วไปให้เราประสบการณ์ด้วยเนาะไปถึงมองเขาเป็นยังไงนี่ทุกวันฮะเจ๊ๆสำคัญเละบังมาจอกนะหาหุ่นของมึกไก่ไม่รู้อ่อยกูเออเลยซะดูนี่น้อยอยู่ปะอ้าวขึ้นเฉยขอบสังขารใจมากินข้าวตะหน้าบ่เออเอากูกระเนี่ยมาชมกินโอ้มันเก่งสุดเลยเนี่ยมาชมกินนี่เนาะเดี๋ยวพ่อในญาติแล้วตอนเทงแบบนี้นะเออแง่มันไม่ได้ติดไปได้อืมเห็ดอันนี้แง่เป็นอุ่นไปแง่ได้ขันต้อยจิ้มลงมาถึงแง่เอาได้เอาเอาเอาไปตากขึ้นแล้วก็แง่ก็เอามาทำทำยำนี่เนาะกินเบ็ดนั่นนะเออน่าจะแม่คงฮั่นกูไปพังหุบมาแล้วกูเห็นมันอ่อนได้เนาะบ่ได้สิฮะทำการเป็นนักก็จะไปทำการเป็นนักกันอันเทวีเฮาไปเอาอันนางข้าอ่อนเนาะเมื่อกินกับอันเด้ตัวเห็นนะโอ้กัดกันเออตัวดึงเอาแม่จะไปตัดอันเหี่ยวอันเมื่อกินกับมาเดินเนาะกับมากระถิ่นแซ่บแซ่บเลยมันเข้ากันเข้ากันนะมันจะแซ่บกว่าหัวสิไข่เห็นนะนี่เขาปุ๊แต่เรียบแคบมันนี่บ่เออมันเป็นให้ลูกเขาเจ้าเนาะเมื่อก่อนครับตอนนี้เขาปล่อยควายไปแล้วล่ะหลังจากเฮามาหอดหื่นแล้วครับตำต้มตำมะฮุ่มโอ้มันแฮวว่ะทุกคนติดตัวมันก็มีเฮาแล้วมันลดมันจะลดลายละอ
หวานนี่ก็ดื่มกินโอเคเราดูว่ามันอุ่นเอาเพชรโบเอาซัมมอนเอาซัมมอนนั่นเนาะเฮ็ดแบบสีบดแสบนั่นเนาะตำมะฮุ่งต้องแซ่บๆเด็กทำมันนะทำมันทำไม่ทำมันนะเอ้มันถึงมันเด็กมันถึงให้แซ่บแบบมันเคยทำหลายคนทำกับบูฮะกับบูได้ตัวสิไปกับให้ไงฮะเห็นเหรออืมได้อยู่โอ้แค่นี้แหละมันก็ได้มันหยาบอันนี้ไม่ใช่มีหน้าตาหลายอ่ะอ
ับแห้ง